คุณผู้ชมคะความคืบหน้าของคดีแก๊งปล้นรถขนเงิน5ล้านบาทตั้งแต่วันที่27มีนาคมที่ผ่านมาตำรวจแถลงรวบสมาชิกแก๊งได้ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ทำกันที่จังหวัดชลบุรีนะคะเป็นแก๊งเลยเจ้าตัวซึ่งถือว่าเป็นหัวโจกเนี่ยก็เป็นถึงนักเรียนนอกนะคะพอเค้นมากๆเนี่ยก็เกิดอาการโคหัวตัวเองนะคะที่โต๊ะค่ะแล้วก็ยังไม่ให้รับการสารภาพด้วยนะคะในช่วงของตอนนี้ค่ะซึ่งพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาพร้อมด้วยพลตำรวจธเนศพินเมืองงามนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ค่ะแล้วก็ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะมีทั้งคณะด้วยมีการแถลงข่าวค่ะการทำแผนประกอบรับคำสารภาพจับกุมตัวคนร้ายปล้นเงิน4รายประกอบไปด้วยนายออมสินสกีตันอันนี้เป็นผู้ลงมือก่อเหตุปล้นนะคะนายยุทธนากิติยุทธนานาวินคนขับรถตู้ก่อเหตุนางสาวกรวิภาสำเรืองจิตนะคะแล้วก็นายโยธินสำเรืองจิตสองพี่น้องซึ่งทำหน้าที่ติดต่อเช่ารถตู้อีกคันหนึ่งกับพร้อมของกลางค่ะคือรถตู้โตโยต้าสีขาวทะเบียนหบ9863กทมมีเงินสดประมาณ 50,000 บาทแล้วก็เศษถุงเงินที่ถูกเผาไปบางส่วนไร้ฝั่งนะคะทั้ง4คนเนี่ยร่วมกันก่อเหตุช่วงเช้าของวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาสวมชุดอำพรางปิดบังใบหน้าบุกเข้าไปปล้นรถขนเงินบริษัทแซมโก้ขณะที่นำเงินสดเข้าตู้กด ATM นะคะของธนาคารไทยพาณิชย์นี่แหละค่ะทำภาพนะคะที่หน้าห้างเลยค่ะที่สาขาหนองค่าโคกนะคะหนองค่าโคงนะคะได้เงินสดไป5,369,000 บาทก่อนที่จะหลบหนีไปได้ค่ะค่ะคนที่บอกว่าเป็นผู้ลงมือปล้นก็คือนายออมสินเนี่ยนะคะเป็นอดีตนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในขณะนี้ค่ะตอนที่กำลังสอบสวนอยู่เครียดจัดใช้ศีรษะของตัวเองโขกโต๊ะจนได้รับบาดเจ็บนะคะทำให้ไม่สามารถมาแถลงข่าวได้ในวันนี้ด้วยรวมทั้งไม่สามารถทำแผนประกอบคำรับสารภาพขณะที่นางสาวกรวิกาที่เป็นภรรยาของนายออมสินและนายโยธินน้องเขยของนายออมสินให้การภาคเศษก็คือรับบ้างไม่รับบ้างในบางกรณีนะคะบอกว่านายออมสินให้หารถตู้เพื่อไปใช้ในงานบวชเพื่อนก็ไม่ทราบว่าจะนำไปใช้ก่อเหตุค่ะขณะที่นายยุทธนารายนี้ให้รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาอ้างว่าก่อนเกิดเหตุ2สัปดาห์นายออมสินมาชักชวนให้ไปปล้นรถขนเงินของธนาคารแซมโก้ที่จะมาเติมเงินใส่ตู้ ATM เนื่องจากก่อนหน้านี้ตรงนี้แหละค่ะมีผู้เคยมาปล้นแล้วและตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้จึงรับปากร่วมกันลงมือนะคะตอนนี้สถานการณ์ก็คือตำรวจยังไม่สามารถหาเงินที่ถูกชิงไปได้แต่มั่นใจว่าจะเอาผิดกับคนร้ายทั้งหมดได้แน่นอนค่ะค่ะก็ถือว่ารวบตัวได้ทั้งแก๊งนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตำรวจด้วยเหมือนกันการทำงานเร็วรวดเร็วค่ะ